สวัสดีครับสวัสดีค่ะนาเอนเตอร์เทนมาแล้วนะครับอยู่ผมเทมสุกิจครับแต้วภัทรวีค่ะวันนี้ก็ดูแบบว่าหนาวหนาวนะฮะแบบที่อยู่ในเทศกาลคริสต์มาสนะฮะใช่ครับผมคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะกทม.หนาวมากแล้วในห้องส่งคือตอนนี้ยืนอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมดูสภาพเอาเสื้อกันหนาวไหมครับขอเสื้อกันหนาวหน่อยนะฮะแน่นอนครับนอกจากที่อากาศในห้องสตูจะหนาวนะฮะแต่ข่าวของเราเนี่ยร้อนแรงมากแต่ละข่าวใช่ค่ะอบอุ่นจนร้อนแรงนะคะเอาร้อนๆข่าวแรกไปก่อนนะคะคู่นี้ร้อนจริงๆนะคะตาอีฉันเนี่ยร้อนเลยล่ะค่ะแม่ดูหน้าโดดนี่จะไม่ให้ตาร้อนได้ยังไงล่ะนี่ฉลองครบรอบความรัก4ปีของเขาลุงลิงลุงลิงลุงลิงเผื่อแป๊บเดียวเขา4ปีแล้วนะคือเขาก็มีแฮชแท็กของเขาด้วยนะครับเป็นแฮชแท็กคู่ว่าน่ารักเท่าโลกหันไส้ที่สุดแต่เขาก็น่ารักจริงช่วงแรกๆอ่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมย้อนกลับไปเนี่ยพวกเรายังต้องจับตาความสัมพันธ์กันอยู่เลยว่าแบบเฮ้ยเขาสนิทกันขนาดนี้ตกลงยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยแต่หลังจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปแล้วก็ได้เห็นดีกรีความหวานของเขานะช่ำๆหยอดมาหยอดมามาตอนนี้แป๊บแป๊บสี่ปีแล้วเขาก็ฉลองกันน่ารักคุณเขามีของขวัญให้กันด้วยของขวัญให้กันนะฮะซึ่งคือตอนแรกเนี่ยเหมือนลุงเต๋อก็ไม่แน่ใจลุงเต๋อเขาเรียกลุงนะลุงคือไม่รู้จะให้อะไรเหมือนกันนะครับแต่เป็นตอนนี้คือเหมือนใหม่เขาได้สั่งของไปแล้วทีนี้เนี่ยลุงก็เลยบอกว่าฮะคือใหม่อะสั่งของอยากได้อะไรสั่งเว้ยแล้วลุงจ่ายแล้วป้าลุงเปแบบว่าสายเปเลยส่วนใหม่เนี่ยเขาก็มีตุ๊กตาหมีนะฮะสั่งให้ลุงเต๋อเหมือนกันแต่ก็รอแป๊บนึงรู้มาว่าทางลุงเต๋อเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนเด็กชอบของเล่นอะเขาก็เลยส่งแบบแนวตุ๊กตาแต่เขาก็ไม่ได้บอกเรานะว่าอะไรเราก็เดาๆอยู่เหมือนกันแอบอยากรู้เหมือนกันคือตุ๊กตาหมีเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็นแบบตุ๊กตาน่ารักเอาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นแบบว่าอาจจะพูดตามตรงก็เหมือนเป็นโมเดลฟิกเกอร์เป็นแบบบิกหรือว่าอะไรสักอย่างนึงแหละแต่ต้องรอลุ้นกันนะครับไอ้เรานี่ก็อยากจะไปรู้แล้วเกินนะคะว่าตกลงเนี่ยเขามีอะไรให้กันในเรื่องของความหวานคู่นี้เนี่ยเขามีให้กันอยู่เรื่อยๆซึ่งน้องใหม่เขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็รู้สึกดีเขาโอเคนี่บอกเลยว่า4ปีครบรอบแบบนี้นะฮะไม่ธรรมดานะครับเขาไปล่องเรือกันนะน่ารักเนาะเห็นรูปแล้วแบบอิจฉาเหลือเกินนะครับก็เป็นภาพสวยๆหวานๆนะเนาะนาทีนี้เธอเอาน้ำเอามือเนี่ยจิ้มน้ำทะเลมาดมเนี่ยครับไม่ใช่มาดมเอามาดูดเลยน้ำทะเลยังต้องหวานจิ้มมาดมเนี่ยนะอะไรกันแหมมันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะฉันก็ทะเลเฉยเลยคู่นี้เสร็จแล้วอีกหนึ่งคู่ค่ะเจอกันต้าเหนิงต้าเหนิงตาหนึ่งเห็นบอกว่ามีข่าวลือเรื่องที่เขามีปัญหากับเจเจใช่ไหมแบบมีการแบบว่าลบโพสต์หรือว่าซ่อนรูปอะไรทักอย่างในไอจีตาหนึ่งนี่นะคะคุณผู้ชมเป็นสาวซ่อนรูปค่ะอ๋อคือแบบว่าเขาซ่อนรูปที่แบบว่าเวลาโกรธแล้วเขาต้องซ่อนรูปในไอจีซ่อนรูปคู่อะไรอย่างงี้ไม่ใช่ซ่อนรูปแบบว่าจริงๆแล้วดูผอมจริงๆแล้วแบบอวบอั่นไม่ใช่นะคะเป็นสาวซ่อนรูปคือถ้าซ่อนรูปแบบนั้นคือพี่แป๋วอย่างนั้นอาจารย์คืออย่างงี้คือแบบว่าเราจะเห็นว่าแบบรูปคู่อ่ะเวลาถูกซ้อนไปเฮ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะปรากฏว่าต้าเหนิงเนี่ยเขาก็มีเรื่องที่แบบใช้คำว่าโกรธก็แล้วกันเหมือนคู่แฟนที่แบบโกรธกันอ่ะแล้วต้าเหนิงบอกว่าเจเจเนี่ยเขาเป็นผู้ชายคือผู้ชายหนักๆเลยอ่ะเทมจะแบบไม่ค่อยรู้อ่ะว่าแบบฉันเรื่องเนี้ยฉันโกรธมากผู้ชายก็จะไม่ค่อยเก็ทว่าผู้หญิงกำลังโกรธเรื่องเนี้ยเรื่องใหญ่ของฉันน่ะถ้าผมอยู่ในฝั่งผู้ชายพี่อยู่ในฝั่งผู้หญิงนะคือผมบางอย่างผมก็ไม่ค่อยเข้าใจผู้หญิงอ่ะนะใช่มั้ยผมก็เป็นผู้ชายคนนึงที่แบบว่าเอ้ยเขาโกรธหรือเปล่าวะอ่ะก็นี่ไงเจเขาเป็นอย่างงี้ไงเจเจกฤษณภูมิเป็นอย่างงี้ค่ะต้าเหนิงไม่รู้จะทำยังไงก็จัดการกับความโกรธตัวเองด้วยกันซ่อนลูกคู่คือไม่ได้ว่าจะซ่อนเพื่อให้เจเจไม่ต้องเห็นหมายถึงตัวเองอ่ะจัดการกับความโกรธฉันตอนนี้ฉันยังไม่อยากเห็นนะเธอฉันซ่อนเลยแต่กลายเป็นเราก็ไม่ได้เห็นด้วยไงบอกว่าซึ่งอันนี้นี่เองค่ะซึ่งแบบใครที่ตามโพสต์ของเจเจอยู่ก็จะเห็นว่าเจเจเนี่ยเขามีโพสต์เหมือนกันนะคะบอกว่าแค่งอนครับแต่ผมก็ไม่มีทางเลิกต้าเหนิงแน่นอนนะคะซึ่งในเรื่องนี้แหละเราก็ได้คุยกับต้าเหนิงด้วยเอาเดี๋ยวฟังนะคะทั้งต้าเหนิงด้วยทั้งน้องใหม่ด้วยแล้วกันเนาะมาก็มีความสุขค่ะเป็น4ปีที่แบบมีความสุขแล้วก็แบบคนรอบข้างก็แบบแฮปปี้กับพวกเราแล้วก็แฮปปี้มากค่ะน่ารักขึ้นเรื่อยๆแล้วเรารักขึ้นเรื่อยๆมั้ยคะแล้วเรารักขึ้นเรื่อยๆมั้ยได้ใช่ค่ะมีแมสนะไม่เห็นว่าตอบอะไรมีความสุขในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็
ยังไม่ได้มองแบบไกลขนาดนั้นใหม่ยังแบบยังทำงานยังชอบยังแบบอย่างนี้อยู่ก็แบบมีความสุขในแต่ละวันก็เป็นอะไรที่ดีมากกว่าค่ะเขาบอกว่างอนใช่ไหมคะหนูไม่ได้งอนค่ะหนูโมโหงอนมันดูเล็กน้อยเกินไปไอเจบอกว่าไม่มีวันเลิกเราแน่นอนประโยคนี้จริงๆถ้าโดยส่วนตัวรู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่แน่ไม่นอนขนาดนั้นหมายถึงว่าในอนาคตเราก็ไม่รู้อะไรเหมือนไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเหมือนที่เขาบอกนั่นแหละค่ะแต่ว่าณวันนี้ก็เหมือนเดิมพยายามทำให้แบบมันเวิร์กที่สุดคือเราคุยแต่ว่าหนูจะคุยตอนที่หนูเย็นแล้วแล้วตอนที่หนูจัดการตัวเองให้มันสงบแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าการแบบไปชนเลยไม่มีประโยชน์ไม่รู้ตัวว่าเรากดใช่เพราะว่าเขาจะไม่ค่อยรู้อะไรเขาจะต้องรอไม่แต่นี่แต่ว่าอันนี้แต่ว่าถือว่าอันนี้ไม่ได้ประชดหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นแบบว่าปกติคือเขาจะแบบว่าของเขาไปแล้วถือว่าถ้าเราเคลียร์ตัวเองแล้วก็จะบอกเขาว่าแบบเอ้ยเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เรารู้สึกว่าเนี่ยไม่โอเคนะแล้วเขาก็จะแบบอ๋อโอเคจะแบบเหมือนข้างหน้าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นปกติเหมือนเราก็คุยกันว่าแบบการสัญญามันแปลว่ามันต้องทำได้นะหมายถึงว่าถ้าเขายังไม่แน่ใจก็อย่าแบบพูดอะไรแบบนั้นดีกว่าเป็นกำลังใจให้กับคู่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเอาไปต่อดีกว่านะฮะกับนางเอกที่ฮอตที่สุดณตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับผมโบเมลดานั่นเองนะเมื่อวานนี้เนี่ยเขาไปรอบงานกาล่านะฮะก็เป็นภาพยนตร์พีเรียดนะครับเรื่องใหม่ล่าสุดของเธอนะครับแนวแอคชั่นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับกับอยุธยามหาละรวยนะครับซึ่งก็ประกบคู่กับพระเอกอย่างเจมจิรายุนั่นเองนะค่ะเนื้อหาเนี่ยคุณผู้ชมก็จะประมาณว่าเป็นเรื่องความรักของวัยรุ่นในยุคของอยุธยาเนาะก็จะมีเรื่องของมนต์มายามูเตลูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่เข้าฉายวันนี้พอดีนะคะคุณผู้ชมเราไปอุดหนุนหนังไทยกันนะครับอ้าวแต่ที่พูดมาแบบนี้นะฮะคือจริงๆแล้วเรื่องของโบเนี่ยมีครบเลย3เรื่อง3รสนะครับไม่ว่าจะเผ็ดเปรี้ยวหวานนะฮะโบมีเรื่องต้องเคลียร์ค่ะเอาเรื่องแรกก่อนมั้ยมาครับเรื่องแรกเนี่ยคือเป็นเรื่องที่มีคนตั้งกระทู้ใน Twitter นะฮะว่าเปรียบเทียบรักครั้งเก่ากับรักครั้งใหม่ก็คืออาเล็กกับมิกทองระยะเอามาโดนเปรียบกันมาเปรียบกันว่าเฮ้ยใครหลอกกว่ากันอะไรประมาณนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะมิกเขาได้โพสต์ IG นะครับ อะไรนะฮะโพสต์ IG ว่าเขาบอกว่าเขาอ่ะอยู่เฉยๆนะไม่ได้อะไรเลยทำไมถึงก็ยังดูมีเรื่องกันหนออะไรอย่างงี้คือแล้วคืออย่างนี้โพสต์เนี่ยนะคะคือแบบมีคนเอามาเปรียบเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้คำเปรียบเทียบเนี่ยคุณผู้ชมเป็นลักษณะว่าไปซะไกลเลยคือมีตั้งแต่มีเรื่องของการเรียนการศึกษางานอะไรไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยในเม้นต์นะคะก็กลายเป็นเรื่องที่แบบก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมาในมุมตรงนี้เห็นบอกว่าโบน้องโบเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาเป็นคนละคนกันอย่าเปรียบเทียบเลยนะแล้วก็ตบท้ายแซ่บๆเลยค่ะบอกว่าระวังนะเดี๋ยวคำพูดเนี่ยจะกลายเป็นเงินนี่ไงอันนี้ที่มีเขาโพสต์เบื่อจังผมก็อยู่ของผมเฉยๆนะไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกนะครับเราก็เลยอดคิดไม่ได้ว่าอันเนี้ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่แบบเขาเอามาเปรียบเทียบกับอาเล็กไม้อะไรเงี้ยแต่เห็นโบบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราตั้งแต่เลิกลากันมาเราก็ไม่ได้มาคุยอะไรกันมากมายขนาดนี้อะไรเงี้ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวพันกันแบบว่าแอบบอกว่าเอ้ยดราม่าหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้เราอดคิดไม่ได้มันน่าจะเชื่อมโยงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโบเขาก็นั่นแหละเขาก็เลิกลากันไปเขาก็ไม่ได้มาคุยกันเขาก็เลยไม่ได้มีไปถามไถ่ประเด็นนี้กันเขาก็เลยตอบเราไม่ได้ครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะเม้นจะอะไรก็คิดดีๆแล้วกันก่อนเม้นนะฮะใจเขาใจเราเด้อระวังคำพูดกลายเป็นเงินอย่างที่โบบอกนะทีนี้ก็อย่างที่รู้กันแหละว่าอาเล็กกับโบเนี่ยตอนนี้เขาก็เราอ่ะก็เรียกว่าเปิดตัวแล้วแหละเขาก็ไปสปามือด้วยกันไปคาเฟ่ด้วยกันอาเล็กเขาเป็นสายกินใช่ป่ะคือก่อนหน้านี้เขาทำYouTube ด้วยกันใช่ไหมแล้วเขาก็เหมือนไปกินไปเที่ยวกันแล้วหลังจากนี้เนี่ยนะฮะเขาก็เปิดใจว่าเขาเริ่มคุยกันแหละใช่ใช่อันนี้เขาก็เริ่มไปคาเฟ่เริ่มไปนู่นไปนี่ด้วยกันนะครับแล้วอย่างรูปที่เห็นนะฮะก็คือเป็นรูปจากอาเล็กที่อาเล็กเป็นคนถ่ายคือเขาไปด้วยกันนี่แหละนะฮะแล้วก็รูปของโบเนี่ยคืออเล็กถ่ายนะฮะรูปของอเล็กโบก็ถ่ายแต่เขาไม่ได้มาลงรูปคู่กันไงคุณผู้ชมแต่คือมันเป็นสถานที่เดียวกันแหละใช่เราก็รู้แหละก็น่ารักดีทีนี้แบบว่าก็จะมีแบบอเล็กเขาเป็นสายกินไงเธอเขาก็จะชอบชวนไปกินกินไปกินมาจนแบบว่าโบรู้สึกว่าโบน้ำหนักจะขึ้นแล้วนะเนี่ยว่าน่ารักน่ารักฟังเสียงน่ารักน่ารักกันหน่อยมาจริงๆอ่ะหนูอ่ะไม่ได้เข้าไปดูหรือไม่ได้เข้าไปอะไรเลย
แต่มีคนแบบทวีตมาให้เห็นเหมือนกันแล้วก็พี่ก็คือมาพูดให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอเครับฟังแต่ก็นั่นแหละค่ะเราไปห้ามใครไม่ได้จริงๆคือความที่คนมันอยากเปรียบเทียบอะเราก็ห้ามไม่ได้มันกวนใจเราไหมเอาจริงๆแบบพวกไม่กวนไม่กวนเขาก็หล่อในแบบของเขาทั้งคู่ค่ะเราแบบไม่รู้สึกว่าใครหล่อกว่าใครไม่งั้นเขาเป็นพระเอกไม่ได้หรือเปล่า เขาว่างแหละช่วงนี้น่าจะแบบว่างๆกันไม่รู้จะทำอะไรก็เลยแบบเปรียบเทียบเล่นๆเลยอ่ะเพลินๆจริงอยากบอกอะไรไหมกับคนที่แบบว่าบางทีเต็มที่เต็มเหนียวมากระวังคำพูดจะกลายเป็นเงินราคาทุกคนจริงๆพอด้วยยุคนี้แล้วกฎหมายอะไรมันก็ค่อนข้างกว้างขึ้นอยากให้ระวังกันด้วยพอโพสล่าสุดเหมือนกับว่าเขาอยู่เฉยๆแต่ก็มีดราม่าอะไรมากระทบถึงเขาตลอดเป็นเรื่องของพี่เขาเราแบบไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงแล้วค่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้อาจจะเป็นละครก็ได้พอเปิดตัวปุ๊บก็สาดความหวานใส่โซเชียลปั๊บมันก็เป็นระยะที่เขาเรียกว่าเริ่มคุยกันละค่ะมันก็ต้องมีแบบไปกินข้าวกันบ้างพวกพี่ก็ทำรู้ก็กินข้าวอ่ะกินไม่ได้อ่ะกินไม่ได้อ่ะช่างภาพอเล็กถ่ายรูปดีไหมคะดีค่ะดีค่ะถูกใจให้เลยให้อะไรคะถูกใจให้รางวัลเลยเย้เอาไปนิ้วโป้ง2นิ้วโป้งเอาจริงเมื่อวานเนี่ยเขาได้มีรอบกาล่าใช่ไหมรอบสื่อรอบสื่อใช่นะครับแล้วเหยี่ยวขาของเราพี่เจ๊วาวาเนี่ยเจ๊วาวาก็แอบไปเห็นด้วยนะฮะว่าอเล็กเนี่ยเขามากับคุณแม่แล้วก็น้องสาวเพื่อไปให้กำลังใจโบเมลดามาทั้งบ้านเป็นไงล่ะเชื่อมความสัมพันธ์ใช่ไหมใช่ไหมเห็นความกลมเกลียวทีเดียวเลยเอาเจมจีหน่อยครับผมก็รูปดังกล่าวเจมจีปุ๊บก็นี่ค่ะก็ต้องให้กระดาษอ่านแล้วล่ะกระดาษอยู่นี่ค่ะคุณผู้ชมกระดาษอยู่นี่กระดาษนี่เป็นคู่จริงเลยแต่ว่าคู่จริงของเขาน้องโฟมที่เขาไปออกทริปดำน้ำกันมาไงที่ภูเก็ตใช่ไหมคือต้องบอกว่าเจมจีเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ลงรูปคู่สักเท่าไหร่แล้วพอแบบว่ามีรูปคู่ที่พร้อมกับแก๊งเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็ทำให้เป็นที่น่าสนใจแล้วก็มีภาพที่แบบตรึงความรู้สึกของเราก็คือมีแตะรักแต่บ่าอบเด็ดเดิงซึ่งโมเมนต์เหล่านี้เอาจริงๆเราไม่ค่อยได้เห็นหรอกตัวเจมจิเองเนี่ยเขาก็จะเป็นมนุษย์ที่แบบไม่ค่อยจะคุยเรื่องของความรักไม่ค่อยจะเปิดเผยในมุมตรงนี้สักเท่าไหร่ค่อนข้างจะอยู่ในมุมโลกส่วนตัวของเขาพอเราเห็นภาพที่มีความใกล้ชิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะแบบเด็ด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 แต่เขาก็ไม่ได้ปกปิดอะไรนะเขาไม่ได้ปกปิดนะเทมครับผมก็ถือว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหลักฐานที่จะสามารถทำให้เขาตอบคำถามจากนักข่าวได้หรือเปล่าก็ต้องตอบแล้วค่ะก็จะบอกว่าเขาว่าเป็นคนแบบตอบไปเขินไปด้วยแล้วรูปนี้ฝีมือการลงนะคะคนลงไม่ใช่เจมลงเป็นเกรซวรินทร์เขาก็ไปแก๊งเดียวกันไงครับผมไหนขอดูลีลาการตอบแบบตอบไปเขินไปของน้องหน่อยสิคือพอเปิดโควิดกันมาเนี่ย ก็ทำงานแต่ว่าพอได้ไปพักบ้างผมว่ามันก็เป็นการแบบชาร์จแบตตัวเองไปกันหลายคนแต่คนโฟกัสเนาะครับรู้สึกไงบ้างก็โอเคนะครับก็โอเคผมคือผมไม่ได้มีแบบปัญหาอะไรขนาดนั้นคนโฟกัสที่รูปที่มีโอบไหล่อ๋อแต่แทงออกซิเจนแทงออกซิเจนเออไม่กดดันใช่ไหมแบบว่าเหมือนอะไรเงี้ยค่ะคนรู้สึกโมเมนต์อย่างนี้ไม่ค่อยได้เห็นเออใช่แต่ว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับใช่ถ่ายไว้เยอะไหมคะถ่ายไว้เยอะไหมครับก็มีก็ถ่ายไว้นะครับก็ถ่ายไว้ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นแต่ว่าก็มีถ่ายไว้จริงรู้สึกที่คนแซวว่าแบบทะเลภูเก็ตหวานคู่อื่นหวานกว่าผมครับขอโทษทีครับ คืออย่างของผมมันคงไม่ค่อยได้มีประเด็นอะไรหรอกแต่ว่าคืออันนี้มันอาจจะไม่ได้แบบคุ้นชินกันเท่าไหร่รักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคู่อื่นๆนะคือหวานกว่าผมแน่นอนใช่มันเราจะมีโอกาสได้เห็นรูปคู่เจมแบบว่าเจมเป็นคนลงเองมีบ้างไหมคะก็ผมว่าสักหน่อยก็คงจะมีแหละคิดว่าคิดว่าพี่ก็ได้เห็นกันเฮ้ยเดี๋ยวต้องรอดูจังหวะและโอกาสที่มันแบบสมควรไม่สมควรอะไรเงี้ยตอบแบบไปไม่ค่อยเป็นอันที่จริงแล้วฝ่ายหญิงน้องโฟมเขาก็เป็นทรงเงียบเหมือนกันนะคะ IG นี่ก็ยังเป็น private อยู่ข้อดีของความเงียบก็คือทำให้ทั้งคู่เนี่ยได้ใช้โมเมนต์ของการเป็นส่วนตัวเรียนรู้กันไปได้จริงๆค่ะคือมันจะไม่มีแรงกระทบจากสิ่งแวดล้อมมากซึ่งดีนะก็ดีนะ
นะครับเอาไปกันต่อดีกว่านะฮะอีกหนึ่งหนุ่มนะครับคริสพีรวัตรนะครับเมื่อวันอังคารบ่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าถ้าใครได้เห็นภาพนะค่อนข้างช็อกพอสมควรเลยนะครับกับอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำอยู่กลางถนนเลยนี่คือรถของคริสค่ะค่ะนะฮะซึ่งก็ดีนะฮะว่ามีพลเมืองดีนะครับเข้าไปช่วยคริสเนี่ยออกมาจากรถนะฮะซึ่งหลายคนก็อดสงสัยไม่ได้นะเพราะว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยมันคือถนนสุขลสวัสดิ์นะครับซึ่งมันเป็นย่านของชุมชนนะฮะซึ่งมันไม่น่าจะมีโอกาสที่รถจะพลิกคว่ำได้คือถ้ารถเห็นอย่างเงี้ยอันดับแรกเราจะมักจะคิดว่าเฮ้ยต้องมาด้วยความเร็วสูงถูกป่ะแต่ในย่านนั้นมันจะเร็วไปได้ยังไงซึ่งในความเป็นจริงอ่ะเทมปรากฏว่ามันก็ไม่ได้มาด้วยความเร็วนะเขาก็ขับมาช้าๆแต่ว่ามันจะมีจังหวะพลาดอยู่อย่างเงี้ยค่ะคริสก็บอกว่าเขาอ่ะระหว่างที่ขับไปอ่ะเขาก็มองเห็นวัตถุอะไรบางอย่างอ่ะแบบเหมือนตัดหน้ารถอ่ะแล้วแบบเขาก็ยังคิดไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรแล้วเขาก็หักหลบทีนี้ก็มากระแทกเขากับรถกระบะที่จอดอยู่นิ่งๆอ่ะเอาอย่างนี้เอางี้มาให้คริสเล่าเองเนาะได้เลยครับเอามาค่ะผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นเขตชุมชนเพราะฉะนั้นการขับรถของผมเนี่ยไม่เร็วอยู่แล้วผมทราบดีเพราะเป็นเส้นทางที่ผมใช้เป็นประจำนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ40-60ประมาณนี้นะครับในส่วนที่ว่ามันพลิกได้ยังไงเพราะว่ามันก็เป็นรถที่ค่อนข้างแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยครับบอกจริงๆว่าเป็นความซวยของผมเองนะครับเพราะว่าคือผมเจอสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับณตอนนี้ว่ามันคืออะไรแต่เราเลือกที่จะหักเพราะว่าตอนแรกเข้าใจว่าเป็นของแข็งผมก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะกระทบกับช่วงล่างเราเลยหักซ้ายพอเราหักซ้ายแค่นิดเดียวอะครับมันเข้าไปชนกับล้อของรถกระบะตอนที่พลิกเนี่ยคือเพราะมันโชคดีที่มันไม่แรงจริงๆครับคือรถมันไม่ได้วิ่งมาเร็วมันผมรู้สึกได้ว่าไม่มีอะไรโดนตัวผมเลยครับหลังจากที่คว่ำแล้วครับมีพี่พลเมืองดีเขาออกมาช่วยแล้วเขาไปวิเคราะห์ให้เขาก็วิเคราะห์กันออกมาให้ผมฟังว่าคือขับไม่เร็วอย่างแน่นอนเพราะว่า1ถ้าขับเร็วผมจะกระเด็นไปไกลกว่านี้ก็ตอนนี้ผมเจรจากับคุณลุงตั้งแต่ที่วันที่เกิดเหตุละคือผมจะรับผิดชอบทุกๆอย่างผมจะต้องทำทุกอย่างให้คุณลุงพอใจก่อนเป็นอันดับแรกนะครับว่าคุณลุงมีความต้องการยังไงบ้างเราจะดูแลอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ผมขอโทษผู้ที่ขับขี่อยู่แถวๆนั้นจริงๆนะครับผมรู้สึกผิดมากที่ทำให้รถติดเป็นชั่วโมงคือผมรู้สึกแย่จริงกับเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับพอคุณแม่มาถึงปุ๊บความคุณแม่ผมอะครับเขาก็จะแบบร้องไห้อะไรเงี้ยคือผมเห็นแบบนั้นแล้วผมโอเคผมไม่ขับดีกว่าครับก็ผมขอโทษจริงๆครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมจะระมัดระวังมากกว่านี้แต่สิ่งที่ผมได้รับบทเรียนมาคือในช่วงหลังจากนี้ครับผมอาจจะยังไม่ขับรถในช่วงนี้นะครับถ้าพี่ๆทุกๆคนที่ช่วยผมในวันนั้นมีโอกาสได้ผ่านมาเห็นให้รับรู้ไว้เลยว่าผมขอบคุณมากคือพี่ดีกับผมสุดๆเลยใช่ผมเลยรู้สึกว่าโอเคผมโชคดีในความโชคร้ายผมยังหาความรู้สึกดีๆได้จากตรงนั้นคุณผู้ชมครับกลับมาเบรกนี้สดๆร้อนๆเลยนะฮะเพราะว่าเราเพิ่งได้ข่าวมานะครับว่าหนึ่งในนักแสดง13หมูป่านะครับที่เขาได้ไปถ่ายที่ประเทศออสเตรเลียนะฮะเมืองนอกนะครับก็คือพลอยภัทรกรนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็ได้ดูรูปหรือว่าดูคลิปอะไรเงี้ยนะฮะก็มีโมเมนต์ที่แบบถ่ายรูปคู่กับพี่เวียอยู่บ่อยๆซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เลยส่งผลให้หลายคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะหรือเขาจะเป็นมือที่3ของเวียแล้วก็เบนด้าหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวลองไปฟังนะฮะมันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะแล้วก็พอไม่ได้เป็นมือที่3ของความสัมพันธ์ของพี่เวียกับเบนด้าเพราะวันนี้ที่พลอยออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยพอจะออกมาพูดในส่วนของพลอยทุกคนก็จะออกมาเป็นบ้องตัวเองเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลยพลอยก็เข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะวิจารณ์ที่จะคอมเมนต์ต่างๆซึ่งบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเลยค่ะพี่กับเวียหนูกับพี่เวียจริงๆแล้วก็เราไม่ได้หนูไม่ได้สนิทกับพี่เวียมากไปกว่าคนอื่นเลยเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ต้องนึกภาพว่าเป็นคนไทย10คนไปทำงานต่างประเทศด้วยกันแล้วก็เราเจอสังคมใหม่เจอถ้าเราไม่ช่วยกันไม่ซัพพอร์ตกันไม่ดูแลกันอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำกับใครตอนที่เราก็ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มแล้วก็ไปไหนก็ไปด้วยกันทำอะไรด้วยกันปกติคนหนูก็สนิทกับคนเท่ากันไม่มีอะไรเกินเลยที่ไหนคนเลยลูกเพราะว่าจริงๆอ่ะพอเป็นคนที่เคลียร์เรื่องไอจีตลอดเพราะว่าไอจีเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเนาะแล้วแบบวันนี้ก็แบบเอ๊ะคุณโทนไม่คุณโทนเราก็เคลียร์ตลอดอะไรอยู่แล้วเวลาผ่านไปแล้วซึ่งเคลียร์รูปอย่างเมื่อแบบ5-6เดือนที่แล้วอะไรเลยไม่ได้ใช่พอวันหนึ่งพอมันเป็นประเด็นปุ๊บทุกคนก็จะแบบพยายามเชื่อมโยงยืนยันไม่ว่าลบหนี
ม่ได้เก้าอี้เด็กจริงๆพี่เขาไม่ได้สนใจอะไรอยู่ด้วยซ้ำกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้คุยกับเวียไหมคะไม่ได้คุยเลยค่ะปกติยังไม่เคยคุยกับพี่เขาส่วนตัวอยู่ไม่มีคอนแทคอะไรไม่มีค่ะถือว่าจบเคลียร์นะครับก็เป็นพี่น้องแบบเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันนะฮ ะไม่แปลกครับ จริงๆหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมขอบคุณฉากสวยๆจาก B Trend The Mall Group ด้วยนะคะวันนี้เราจะลากันด้วย MV เพลงดูดฝุ่นมอวสุและ V Violet เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ